เรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องสุดท้ายของบทนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของการแปลงชนิดข้อมูลนะครับแปลงชนิดข้อมูลเพราะว่าเราได้เรียนรู้มาแล้วว่าในภาษาจาวาเนี่ยมันมีชนิดข้อมูลพื้นฐานตั้ง8ชนิดนะครับชนิดข้อมูลบางตัวเป็นตัวเลขบางอันก็จะเป็นเลขจำนวนเต็มอันเลขเป็นทศนิยมหรือบางอันก็จะเป็นข้อความเป็นตัวอักษรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้การแปลงข้อมูลเนี่ยโดยปกติทั่วๆไปเนี่ยมันจะมีการแปลงข้อมูลไปข้อมูลมาก็คือตัวอย่างเช่นถ้าเราจะแปลงข้อมูลจากเลขจํานวนเต็มไปเป็นเลขทศนิยมเราจะต้องแปลงนะครับเราต้องแปลงหรือแปลงทศนิยมไปเป็นจํานวนเต็มเราก็ต้องแปลงนะครับอยู่ๆเราจะให้มันทํางานแบบเฮ้ยเราคิดว่ามันเป็นเลขทศนิยมหรือว่าเป็นเลขจํานวนเต็มเลยไม่ได้นะครับเรากําหนดชนิดข้อมูลเป็นอะไรเราก็ต้องใช้ตามนั้นแต่ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลได้นะครับทีนี้การแปลงชนิดข้อมูลเนี่ยนะครับมันมีอยู่2แบบนะครับมันมีอยู่2แบบแบบที่1นะครับเรียกว่าการแปลงจากชนิดข้อมูลที่เล็กไปเป็นชนิดข้อมูลที่ใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า widening wide แปลว่ากว้างครับ widening ก็คือการแปลงให้ชนิดข้อมูลที่เล็กเนี่ยให้มันกว้างออกให้มันใหญ่ขึ้นนั่นแหละนะครับให้มันใหญ่ขึ้นกับอีกแบบนึงเรียกว่าการแปลงชนิดข้อมูลจากใหญ่ไปเล็กจากขนาดชนิดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ไปขนาดที่เล็กกว่าเรียกว่าการทำ narrowing narrowing narrow แปลว่าแคบครับก็คือทำให้มันแคบลงนะครับทั้ง2ตัวนะครับเรียกว่าไอตัวแปลงจากเล็กไปใหญ่เรียกว่า widening primitive conversion นะครับ primitive ก็คือชนิดข้อมูลพื้นฐาน conversion ก็คือการ convert หรือการแปลงนะครับการแปลงข้อมูลพื้นฐานให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกับอีกตัวนึงครับ narrowing primitive conversion การแปลงชนิดข้อมูลพื้นฐานให้มีขนาดเล็กลงทีนี้คำว่าใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงเราดูจากตรงไหนนะครับเราดูจากตรงไหนถ้าอาจารย์ขอย้อนกลับไปยาวๆเลยจำได้ไหมกับตารางนี้นะครับตารางนี้จำได้ไหมครับตารางนี้คือชนิดข้อมูลพื้นฐานนะครับเราดูคอลัมน์ที่2ครับคอลัมน์ที่2เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่านะครับจะเป็นตัวบอกว่าแต่ละชนิดข้อมูลเนี่ยมันเล็กหรือมันใหญ่ขนาดไหนเราดูตรงนี้ครับอย่างเช่นตัวไบต์นะครับชนิดข้อมูลแบบไบต์8บิตนะครับชา16บิตถามว่า8บิตกับ16บิตอะไรเล็กอะไรใหญ่อันนี้เดาง่ายครับถ้าสมมติ8บิตมันเลขน้อยกว่าก็คือมันเล็กกว่านั่นเองถูกไหมครับ8บิตเนี่ยเล็กกว่า16บิตช็อตเป็น16บิตเทียบกับอินล่ะ16บิตกับ32บิตแน่นอนอินใหญ่กว่าช็อตนะครับลอง64บิตนี่ลองใหญ่เริ่มเทิมเลย64บิตนี้ใหญ่กว่า32บิตแน่นอนนะครับในคำนวณเดียวกันครับโฟลต์นะครับเลขจำนวนทศนิยมนะครับโฟลต์เป็น32บิตแล้วก็ดับเบิลเป็น64บิตนี่นะครับจำตรงนี้ไว้ดีๆถ้าใครที่จำไม่ได้ก็เปิดสไลด์ดูนะครับว่าคอลัมน์ที่2นะครับคอลัมน์ที่2คือขนาดของมันว่ามันจะใหญ่หรือมันจะเล็กทีนี้เราไปดูอาจารย์ก็กดไปต่อไปนะครับการคอนเวิร์ตค่านะครับการคอนเวิร์ตค่าจากเล็กไปใหญ่จากใหญ่ไปเล็กเราไปดูตรงนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวอย่างการแปลงค่านะครับจากเล็กให้ใหญ่ขึ้นเล็กให้ใหญ่ขึ้นคืออะไรนะทีนี้เราไปดูตัวอย่างนะครับอาจารย์มีตัวแปร float นะครับชื่อว่าตัวแปรชื่อว่า f นะครับมีค่าเท่ากับ0ส่วน int นะครับ int i มีค่าเท่ากับ100คำถามคือ float กับ int นะครับ float ตัวนี้ครับข้างบนเป็น float ข้างล่างเป็น int ถามว่าอะไรใหญ่กว่ากันถ้าย้อนกลับไปดูในตารางนะครับอาจารย์ไม่เปิดตารางให้ดูแล้วนะถ้าย้อนกลับไปดูในตารางเราจะเห็นว่า float เนี่ย32บิตนะครับ int ก็32บิตอ้าว32บิตเท่ากันครับแล้วอะไรใหญ่กว่ากันในตามทฤษฎีการคำนวณทางคอมพิวเตอร์นะครับการเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยทศนิยมกับเลขจำนวนเต็มจะมีการเก็บที่ไม่เหมือนกันนะครับโดยทั่วๆไปการเก็บข้อมูลของทศนิยมเนี่ยมันจะใหญ่กว่านะครับในจำนวนบิตเท่ากันจะเก็บค่าได้มากกว่าฉะนั้นการเก็บทศนิยมนะครับพูดง่ายว่าเราถือว่าทศนิยมเนี่ยถ้าจำนวนบิตเท่ากันถือว่ามันใหญ่กว่าถือว่ามันใหญ่กว่าจำนวนเต็มฉะนั้นแล้วมันใหญ่กว่าเล็กกว่ามันดูตรงไหนยังไงบ้างมาดูตรงบรรทัดนี้ครับอาจารย์บอกว่า f เท่ากับ i f เท่ากับ i แปลว่าเราเอาค่าจำนวนเต็มนะครับไปใส่ในทศนิยมนะครับจำนวนเต็ม i นะครับไปใส่ทศนิยม32บิตไปใส่ใน32บิตแบบนี้นะครับก็คือการแปลงนะครับ32บิตของ int จะเล็กกว่า32บิตของทศนิยมของ float นะครับก็คือการแปลงจากข้อมูลที่เล็กกว่าไปใส่ข้อมูลที่ใหญ่กว่าแบบนี้เรียกว่า widening primitive conversion แบบนี้นะครับเอาค่าไปใส่ได้เลยแล้วเวลาเราปริ้นออกมาSystem จุด out จุด print f ตัวนี้นะครับ print f ตัวนี้ออกมาจะมีค่าเท่ากับ 100.0 นะครับ 100.0 ฉะนั้นก็คือแปลงจาก int เล็กกว่าไปใส่ float ที่ใหญ่กว่า
ถึงแม้จะบิตเท่ากัน32บิตนะครับในขณะเดียวกันครับถ้าสมมติเป็นทศนิยมเหมือนกันล่ะข้างล่างครับ double d เท่ากับ0 float ff เท่ากับ100นะครับ double เนี่ยถ้าไปดูในตารางจะเห็นว่า double นี่64บิตเชียวนะ64บิตเลยนะครับส่วน float นะครับ32บิตแน่นอน32บิตเล็กกว่า64บิตอยู่แล้วคำสั่งบรรทัดล่างนะครับ d เท่ากับ ff semicolon ก็คือการเอาค่า float ไปใส่ในตัวแปร double ตัวแปร d ที่เป็น double ก็คือการเอาแปลงค่า float ไปใส่ double ถามว่าใส่ได้ไหม32บิตเอาไปใส่64บิตได้สิครับลองนึกถึงกล่องครับเรามีกล่องขนาด64แล้วเรามีกล่องขนาด32เอากล่องเล็กๆ32ไปใส่ในกล่องใหญ่ๆ64ได้ไหมได้ใช่ไหมครับฉะนั้นการแปลงค่าเนี่ยก็คือเอา float เนี่ยไปใส่ในดับเบิลได้เลยแล้วเวลาผลลัพธ์ที่มันพิมพ์ออกมาก็เป็นพิมพ์ตัว ddoc ออกมาก็คือจะมีค่าเท่ากับ 100.0 นะครับทีนี้อันนี้คือการแปลงค่าเรียกว่า widening primitive conversion คือทำให้ค่ามันใหญ่ขึ้นนะครับให้ขนาดมันกว้างขึ้นนะครับต่อมาครับอีกตัวหนึ่งคือ narrowing primitive conversion คือทำบีบค่าให้มันเล็กลงอ่ะมันเล็กลงยังไงลองดูตัวอย่างครับคำไอตัวคำสั่งเดิมเลย float 100นะครับ float f เท่ากับ100 int i เท่ากับ0นะครับ int i เท่ากับ0ทีนี้32บิตของ float อาจารย์บอกว่ามันใหญ่ใช่ไหมครับถ้ามันเป็นกล่องที่ใหญ่จะเอามาใส่ในตัวแปร int ที่มันเล็กกว่าไม่ได้นะครับอยู่ๆจะไปใส่เลยไม่ได้เช่นคุณมีกล่องที่ใหญ่กว่าแล้วคุณจะไปยัดใส่กล่องที่เล็กลงอ่ะคุณเอาไปใส่ตรงๆตรงๆเลยไม่ได้นะครับเวลาคุณจะเอาไปใส่คุณจะต้องทำการระบุนะครับระบุอย่างเช่นตัวนี้เราจะระบุว่าวงเล็บ int นะครับบอกว่าเราจะแปลงค่า float ตัวนี้ให้กลายเป็น int ก่อนแล้วค่อยเอาค่า int ที่แปลงได้เนี่ยไปใส่ตัวแปร i ฉะนั้นผลลัพธ์ของมันนะครับมันเป็นการแปลงค่า float ให้ใส่เข้าไปใน i ได้นะครับเราจะต้องมีการแพ็คมันก่อนเช่นเรามีกล่องใหญ่ๆใช่ไหมจะไปใส่ในกล่องเล็กเราต้องพับมันก่อนมันถึงจะไปใส่ในกล่องเล็กได้ฉะนั้นเราก็ต้องมีการกำหนดให้มันชัดเจนว่าตัวแปรนี้จะถูกแปลงเป็นชนิดอะไรแล้วเก็บไว้ในตัวแปรอะไรฉะนั้นผลลัพธ์ก็จะพิมพ์ออกมาได้อันนี้เป็นการแปลง float นะครับไปใส่ใน int หรือตัวนี้ครับที่เป็น double นะครับ double กับ float ตัวนี้นะครับ double d แล้วก็ตัว float เนี่ยก็คือ ff นะครับ double 64บิต float ก็คือ32บิตแน่นอนเอา64บิตนะครับกล่องขนาด64บิตจะไปใส่ในโฟลต์ไม่ได้นะครับจะเอากล่อง64บิตไปใส่ในโฟลต์จะต้องบอกมันก่อนว่าเฮ้ยกล่องนี้เนี่ยพับลงหน่อยให้มันเหลือ32บิตนะครับฉะนั้นวิธีการบอกก็คือเราจะใส่วงเล็บข้างหน้าว่าให้มันแปลงเป็นชนิดอะไรก็คือตรงนี้นะครับแปลงดับเบิลให้กลายเป็นโฟลต์แล้วเก็บไว้ในโฟลต์นะครับฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นการแปลงค่าให้จากใหญ่ๆ64บิตให้แคบลงก็คือ narrowing นะครับแคบลงให้เหลือ32บิตก็จะเป็นตัวอย่างตามนี้นะครับฉะนั้นอันนี้คือเขาเรียกว่าการแปลงข้อมูลนะครับการแปลงข้อมูลจากเล็กไปใหญ่แล้วก็จากใหญ่ไปเล็กนะครับ